ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์จากสถาบันวิชาการ V-Serve วันนี้จะเป็นการสัมมนาในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงในงานคลังสินค้าโดยได้รับเกียรติจากคุณสำเริงอินทวงศ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าบริษัท V-Serve Logistics Park จำกัดเชิญทุกท่านรับชมการสัมมนาได้เลยค่ะครับสวัสดีครับผมสำเริงอินวงศ์ครับผู้จัดการคลังสินค้ากับบริษัท V-Serve Logistics Parkและศูนย์กระจายสินค้าครับวันนี้นะครับจะมาเสนอนะฮะเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงนะฮะในด้านการปฏิบัติงานของคลังสินค้านะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับทุกๆโรงงานนะครับทุกๆสถานประกอบกิจการนะครับที่มีคลังสินค้าอยู่ในโรงงานหรือบริษัทต่างๆที่มีคลังสินค้าอยู่แล้วนะครับนะฮะดีไม่พ้นนะจะต้องมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้นะครับไอความเสี่ยงต่างๆนะฮะเราก็สรุปรวมมานะครับอยู่ที่ประมาณ10หัวข้อด้วยกันนะครับ10หัวข้อด้วยกันความเสี่ยงต่างๆข้อแรกก็เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงในด้านการรับสินค้านะครับหรือสินค้าไม่ครบหรือรับสินค้าแล้วเกิดความเสียหายอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็เกิดความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงในด้านการจัดส่งสินค้าผิดพลาดเช่นส่งผิดสถานที่ส่งสินค้าผิดรายการอะไรประมาณนี้นะครับความเสี่ยงในด้านการบรรจุตู้สินค้านะครับในตู้คอนเทนเนอร์นะฮะเพื่อส่งออกไปต่างประเทศอันนี้เสี่ยงมากเลยนะครับเพราะว่าหมดสิทธิ์ที่จะแก้ไขนะครับหมดสิทธิ์ที่จะแก้ไขเลยนะครับความเสี่ยงนะฮะสินค้าเสียหายระหว่างการจัดเตรียมสินค้าหรือจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าอันนี้ก็เกิดขึ้นมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับรถฟอร์กลิฟต์ที่ตักสินค้าเข้าไปจัดเก็บนะฮะไม่ว่าจะจัดเก็บนะฮะบนออนฟลอร์ก็คือวางเรียงกับพื้นนะครับเรียงเป็นแถวนะฮะซ้อนหรือไม่ซ้อนผลิตอะไรประมาณนั้นนะก็ซุ่มเสี่ยงนะครับที่สินค้ามันอาจจะเฉี่ยวชนกันหรือเบียดกันหรือวางกระแทกแล้วทำให้สินค้าเกิดความเสียหายนะหรือนะครับถ้าวางบนแหลกแหลกก็มีหลายชนิดหลายประเภทอีกนะสินค้าที่แหลกนะครับไดฟ์อินหรือซัพพอร์ตแหลกอะไรต่างๆพวกนี้ผมยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะครับเพราะนั้นความเสี่ยงย่อมเกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งสิ้นนะครับความเสี่ยงในด้านการเคลื่อนย้ายหรืออุบัติเหตุต่างๆอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับความเสี่ยงทางด้านอัคคีภัยอันนี้เน้นมากเลยนะครับมีมาตรการอย่างไรบ้างนะครับในการตรวจสอบนะปลั๊กเสียบนะครับหรือสายไฟมันเสื่อมสภาพไหมได้มอกหรือไม่อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีนะครับในการตรวจสอบในการตรวจเช็คหรือบางโรงงานนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าเปโตรหรือยามตรวจการหรือผู้ตรวจการอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะมีเช็คลิสต์ของเปโตรว่าจะต้องตรวจอะไรบ้างนะครับเป็นข้อๆไปอะไรประมาณนั้นถ้าตรวจพบตรวจเจอแล้วจะต้องแจ้งใครนะเช่นแจ้งหัวหน้าแจ้งผู้จัดการให้ดำเนินการแก้ไขนะอะไรประมาณนี้นะครับความเสี่ยงในด้านทุจริตคอร์รัปชันนะครับทุกๆโรงงานก็มีมาตรการอยู่แล้วนะครับในการป้องกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวพนักงานเองหรือบุคคลภายนอกนะครับหรือรอบขอบชิดหรือไม่อะไรประมาณนั้นมีการคัดกรองเกี่ยวกับการเรื่องทีมรายนิ้วมือหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานพนักงานเองนะครับตั้งแต่รปภ.นะแม่บ้านไปถึงพนักงานหรือบางโรงงานไปถึงระดับผู้จัดการฝ่ายซะด้วยซ้ำนะครับความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการบรรจุหีบห่อนะครับโรงงานทุกโรงงานนะส่วนใหญ่แล้วนะครับในการบรรจุหีบห่อนะสินค้าต่างๆนะมีตั้งแต่เป็นแบบกล่องเป็นแบบถุงหรือเป็นแบบชนิดต่างๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือขึ้นอยู่กับสินค้าของลูกค้าแต่ละโรงงานนะครับแต่ละโรงงานนะความเสี่ยงในด้านแรงงานในการขนถ่ายสินค้าอย่างหรือเครื่องมือหนักเพราะว่าบางสถานที่นะครับบางสถานที่เนี่ยแรงงานไม่มีนะอาจจะต้องไปใช้เอาท์ซอร์สหรือซับคอนแทคเข้ามานะครับเขารู้จักรู้ประเภทรู้สินค้าของเราหรือไม่ในการจัดเรียงนะเขามีความชำนาญหรือไม่นะอย่างนี้นะเราเรียกใช้นะบางครั้งเขาจะต้องมีการอบรมหรือเทรนนิ่งซะก่อนนะให้เขารู้จักนะชนิดประเภทของสินค้านะฮะของการจัดเรียง
การจัดเรียงสินค้าไม่ว่าจะเป็นจัดเรียงออนพาเลทหรือจัดเรียงภายในตู้นะครับที่เป็นลูสคาโก้หรืออะไรต่างๆในส่วนนี้นะฮะพนักงานก็ต้องมีความรู้ผมใช้คำว่าพอสมควรเลยนะหรืออาจจะมีประสบการณ์พอสมควรหรือนะถ้ามันแน่นอนก็คือพนักงานที่เคยเรียกใช้ประจำหรือทราบคอนแทคที่ใช้ประจำเขาก็จะรู้วิธีการจัดเรียงสินค้าในตู้นะเรียงแบบไหนลักษณะไหนเรียงแบบอินเตอร์ล็อกเรียงแบบคัดไทยเรียงแบบธรรมดาหรือเรียงแบบคล่อมกล่องเรียงแบบขัดอะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับบริษัทต้องการที่จะให้มันปลอดภัยลักษณะไหนอย่างไรนะครับหรือการใช้เครื่องมือหนักเขาเป็นไหมเขาได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการเรียกใช้ไม่ว่าจะเป็นเครนก็มีตั้งแต่นะครับ2.5 ตัน5ตันนะไปถึง10ตันไปถึง50ตันอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เราก็ต้องมาดูความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวพนักงานกับตัวสินค้ากับตัวสถานที่ประกอบการนะครับว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงไรอาจจะต้องมีการประเมินสถานที่ซะก่อนนะหรือจำลองเหตุการณ์ซะก่อนนะครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นเราจะต้องทำอย่างไรหรือนะการเฝ้าระวังนะครับในการที่ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายความเสี่ยงในเรื่องแรงงานต่างด้าวอันนี้สำคัญเลยฮะปัจจุบันนี้แรงงานที่เป็นคนไทยนะผมใช้คำว่า 100% หายากมากนะครับหายากมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะที่ประกอบการทั่วไปหรือนะคลังสินค้าโดยทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานต่างด้าวแทบแต่ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะฮะมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อะไรประมาณนั้นนะครับนี่มีความสำคัญถึงตัวนี้นะครับทีนี้ความเสี่ยงอย่างที่ผมกล่าวไปประมาณ10นะหัวข้อหรือ10เรื่องที่ผ่านมานะเราจะเห็นได้ว่านะความเสี่ยงในการรับสินค้าเนี่ยนะฮะจุดแรกเลยนะครับนะพนักงานโดยเฉพาะเช็คเกอร์นะหรืออินสเปกเตอร์นะครับหรือผู้เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยนะเมื่อได้รับนะอีเมลหรือเอกสารใดๆก็แล้วแต่จากลูกค้านะครับหรือผู้ส่งสินค้านะมีคนขับรถนะมาส่งสินค้าก็ดีนะครับเขามีเอกสารอะไรไหมนะเอกสารนั้นระบุนะชื่อสินค้ารายการสินค้าจำนวนสินค้าล็อตสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะมันถูกต้องหรือไม่นะมันครบถ้วนหรือเปล่าเพราะนั้นนะเช็คเกอร์ที่จะรับสินค้านะครับก็จะต้องตรวจสินค้านะครับตรวจสินค้าที่เข้ามาจริงกับรายการสินค้าที่ระบุใน invoice packing list หรือเอกสารต่างๆนะครับที่ผู้แจ้งนำสินค้าเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นจัดซื้อไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเองหรืออะไรก็แต่ส่วนนี้นะครับระบุรายการมาถูกต้องหรือเปล่าตรวจเช็คแล้วมันถูกต้องตามรายการหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเช็คเกอร์ต้องตระหนักถึงนะครับสินค้ามันครบถ้วนถูกต้องหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นlossนะล็อตก็มีแยกไปอีกนะฮะบางครั้งเป็นแบตช์นัมเบอร์เป็นซีเรียลนัมเบอร์เราก็เรียกเป็นล็อตไปอะไรประมาณนั้นนะสินค้าก็จะก็แตกต่างออกไปนะฮะสินค้าบางอย่างนิดนะฮะถ้าเป็นสินค้าประเภทอาหารล็อตนัมเบอร์ก็แตกต่างออกไปเป็นไฟโฟหรือเป็นแบบฟีโฟอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นเครื่องจักรนะฮะก็มีพาร์ทนัมเบอร์หรือซีเรียลนัมเบอร์อะไรประมาณนั้นนะครับนะถ้าเป็นสินค้าประเภทต่างอื่นๆนะครับเป็นถุงเป็นถังอะไรบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นแบตช์นัมเบอร์อะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมกล่าวยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะครับเพราะนั้นการรับสินค้าก็ต้องคำนึงถึงนะครับความถูกต้องอย่างที่ผมกล่าวไปจำนวนสินค้าชื่อสินค้ารายการสินค้าจำนวนสินค้านะฮะและรวมถึงสินค้าที่เรารับนั้นมีความเสียหายหรือไม่นะครับในการรับสินค้านะครับจะต้องเน้นสินค้าจะต้องสมบูรณ์นะครับสภาพโดยทั่วไปนะจะต้องไม่บุบแตกจะต้องไม่เสียหายนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดความเสียหายแล้วจะต้องมีการถ่ายรูปนะแล้วก็ส่งหรือลงรายละเอียดนะครับต่างๆนะครับให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นลูกค้าก็ดีหรือจัดซื้อก็ดีนะครับถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็ต้องส่งไปที่จัดซื้อนะจัดซื้อก็ได้ส่งเรื่องหรือส่งภาพต่างๆนี้นะครับให้ผู้เกี่ยวข้องกับจัดซื้อนะอาจจะเป็นซัพพลายเออร์หรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนนี้ได้รับทราบว่าสินค้ามันเกิดปัญหาขึ้นแล้วสินค้ามันเสียหายแล้วอะไรประมาณนั้นนะการรับสินค้าการตรวจสอบสินค้าต่างๆนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับนะฮะมันก็จะมีลักษณะของโปรเซสงานนะหรือแผนผังกระบวนการปฏิบัติงานของการรับสินค้าก็ตามภาพประกอบนะครับนะเมื่อลูกค้าแจ้งมานะครับเป็นโปรเซสต่างๆนะรายละเอียดต่างๆตัวนี้นะครับก็ขึ้นผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกๆเลยเพราะว่าการปฏิบัติงานของการรับสินค้าของแต่ละที่จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับด้านโรงงาน
นะครับด้านคลังสินค้าต่างๆนะฮะก็จะแตกต่างกันออกไปแต่รายละเอียดต่างๆนั้นคงหลีกหนีไม่พ้นตามผังนะที่ผมกล่าวไปถึงนี้นะครับถ้าสมมติว่าผู้ชมท่านใดหรือบริษัทใดนะครับนะฮะต้องการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ก็สามารถที่จะนำแบบอย่างหรือกระบวนการปฏิบัติงานของการรับสินค้าที่ผมขึ้นนี้เอาไปใช้ได้นะครับหรือเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็สามารถติดตามย้อนหลังมาดูก็ได้นะครับเอกสารที่เกี่ยวกับการรับสินค้านะเพราะฉะนั้นนะมันหลีกหนีไม่พ้นเลยเอกสารนะครับนะ3ตัวนะครับที่ใช้กันโดยทั่วไปใบส่งสินค้าหรือ invoice นะหรือ packing list เนี่ยตัวนี้มีอยู่3ตัวนะครับทีนี้ไอใบส่งสินค้าเนี่ยบางครั้งนะครับนะมันก็จะมีเฉพาะรายการสินค้ามาเท่านั้นเองนะครับรายการสินค้ากับจำนวนสินค้ามาเท่านั้นบางทีไม่ระบุล็อตซะด้วยซ้ำนะครับเราต้องมาหาเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า packing list จะลงดีเทลเลยลงรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนเลยว่าสินค้าเป็นลักษณะไหนอย่างไรนะเป็นกล่องเป็นถุงเป็นถังหรือเป็นอะไรก็แต่ในส่วนนี้นะตามแพ็กเกจที่เขาแพ็กเกจมาหรือเขาหีบพอมานะมีระบุล็อตมานะหรือระบุแม้กระทั่งถ้าสมมุติว่าออนพาเลทมาระบุด้วยนะครับว่ามิกซ์หรือไม่มิกซ์พาเลทมามิกซ์หรือไม่มิกซ์สินค้ามาหรือล็อตมาอะไรประมาณนั้นในแพ็กกิ้งลิสต์ค่อนข้างที่จะรายละเอียดส่วนอินวอยซ์แน่นอนฮะระบุชื่อสินค้าจำนวนสินค้าแล้วนะฮะมีระบุเรื่องล็อตสินค้าหรือแบตนัมเบอร์หรือเขาเรียกอะไรอ่ะพวกล็อตต่างๆนั่นเองนะจะระบุมาหมดนะครับของอินวอยซ์และราคาอินวอยซ์ส่วนใหญ่จะมีราคาระบุไว้ด้วยนะครับซึ่งบางบริษัทนะครับบางบริษัทเขาก็จะไม่ส่งอินวอยซ์ให้นะเพราะว่าเขาเกรงว่ากลัวว่านะไอราคาของเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับความลับของเขานะกลัวว่าเกรงว่านะครับบุคคลที่รู้หรือพนักงานที่รู้เนี่ยนะรู้ราคาเนี่ยนะฮะก็จะไปบอกหรือไปเปิดเผยข้อมูลตัวนี้ให้กับนะคู่แข่งของเขาหรือคู่ค้าของเขาก็ได้อะไรประมาณนั้นเพราะนั้นบางบริษัทเขาก็จะไม่ให้อินวอยซ์มานะครับประเด็นต่อมานะเมื่อการเตรียมการรับแล้วนะครับอย่างน้อยเลยนะครับทุกที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าหรือโรงงานนะฮะก็จะต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่นะหรือที่เรียกว่าบริหารพื้นที่เถอะก่อนเลยว่าไอสินค้าที่จะเข้ามานั้นนะครับนะจำเป็นจะต้องใช้พื้นที่สักเท่าไหร่กี่ตารางเมตรนะหรือเข้ามากี่ตู้นะเข้ามากี่คันรถอะไรประมาณนั้นใช้ผลิตไหมอะไรประมาณนั้นก็จะต้องจัดเตรียมว่าพื้นที่ในการจัดเก็บนั้นจะต้องใช้เท่าไหร่เพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการหรือในการรับสินค้าอย่างน้อยนะครับจะต้องเตรียมการไว้หรือจะต้องรู้ล่วงหน้าอย่างน้อยนะประมาณ 1-2 วันเพื่อเตรียมความพร้อมไว้นะครับในการตรวจสอบสินค้าเมื่อรถเข้ามาส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาแล้วมาจอดแล้วอะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นติดต่อทางรปภ.มานะหรือติดต่อทาง CS ของเราหรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในด้านคลังสินค้าของเรานะเพื่อบอกนะครับว่าบริษัทนั้นบริษัทนี้นะครับจะนำสินค้าเข้ามาส่งนะครับซึ่งนะครับทุกกระบวนการนะครับทุกบริษัทแล้วเนี่ยนะอย่างน้อยรปภ.ก็จะต้องให้ใบนะรถเข้ารถออกเวลาเข้าเวลาออกนะทะเบียนรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็ต้องลงให้รายละเอียดแล้วทุกบริษัทเขาต้องทำอยู่แล้วทุกหน่วยงานคลังหรือทุกบริษัทนะครับเขาก็ต้องทำหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคลังที่ไหนนะครับเขาจะระบุมาถ้าเป็นรถตู้เคลเนอร์นะครับก็จะต้องมีทะเบียนรถชื่อคนขับรถนะครับหมายเลขตู้เคลเนอร์อะไรประมาณนั้นนะครับนะส่งมานะครับลงรายละเอียดมาให้ก่อนนะครับนะเสร็จแล้วนะก็จะต้องไปตำแหน่งต่างๆนะครับจุดรับส่งสินค้าซึ่งถ้าคลังสินค้าหลายๆที่นะครับหลายบริษัทเนี่ยที่เขาใหญ่มากนะที่แบ่งแยกออกเป็นอาคารต่างๆเช่นอาคาร1อาคาร2อาคาร3อาคาร4อาคาร5นะรปภ.เขาจะรู้โดยปริยายเลยว่ารถที่มาส่งสินค้านั้นนะครับมาส่งสินค้าให้กับบริษัทอะไรนะครับเขาก็จะบอกไปตำแหน่งนะครับที่จะรับสินค้านั้นๆนะครับเช่นต้องไปอาคาร3นะอะไรประมาณนั้นหรือนะครับคนรถก็จะต้องไปติดต่อCS หรือเจ้าที่บริการลูกค้าให้บริการลูกค้านะครับว่า
สินค้าบริษัทเนี้ยอยู่อาคารไหนอะไรประมาณนั้นนะ CS เขาก็จะบอกคนขับรถไปให้ไปจออาคารนั้นประตูนั้นจุดนั้นอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะง่ายนะครับง่ายต่อการไปติดต่อหรือการประสานงานนะครับกระบวนการรับนะครับในการรับสินค้านะครับตรวจสอบความถูกต้องภายนอกแล้วอะไรก็แล้วแต่ของรถที่มาส่งนะถ้าโดยเฉพาะถ้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่เขาเรียกกันว่าตรวจตามมาตรฐาน7 point หรือ7 point checklist นะครับเขาจะต้องมีการตรวจก่อนนะครับว่ารถตู้คอนเทนเนอร์ที่มาส่งนั้นสภาพเป็นอย่างไรนะครับเดินตรวจรอบนอกเลยนะครับว่ามันมีบุบมียุบไหมอะไรประมาณนั้นนะครับนะแล้วถ้าสมมติว่ามีปัญหามีบุบมียุบนะครับภายนอกนะครับเขาก็ต้องถ่ายรูปนะถ่ายแม้กระทั่งนะครับรถหัวราบที่มาส่งสินค้านะครับทะเบียนรถนะครับทะเบียนหัวทะเบียนหางแล้วก็ไปตู้คอนเทนเนอร์นะครับไอ้บุกยุบต่างๆที่ผมกล่าวนี่แหละนะครับนะถึงนั้นแล้วนะครับก็เปิดตรวจนะทีนี้การเปิดตรวจเนี่ยนะครับจู่ๆแล้วว่าเปิดเลยก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์หรือเบอร์ซีลนั้นนะฮะมันถูกต้องตรงกับเอกสารนะที่เราได้รับหรือไม่ที่ลูกค้าก็ส่งมาหรือที่ฝ่ายจัดซื้อก็ส่งมานะครับใบอินวอยซ์แพ็คกิ้งลิสต์หรือใบส่งสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับหรือเมลนะครับก็ส่งมานะครับตรงหรือไม่หมายเลขตู้ตรงๆกันนะครับเบอร์ซีลต้องตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะท่านสมมุติว่าเราตรวจแล้วไม่ตรงนะครับเราก็จะไปตัดซีลหรือเปิดตู้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าผิดวิธีปฏิบัตินะครับหรือถ้าสมมุติว่าไปตัดแล้วเปิดไปแล้วเนี่ยสินค้าไม่ใช่ของเราหรือไม่ใช่ในการที่เรารับนี่นะฮะก็มีผลนะฮะมีผลนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับเกิดลากตู้มาผิดหรืออะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้ฮะพอไปตัดของเขาแล้วนะฮะมันก็จะมีค่าเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับหรือลูกค้าที่ไม่ใช่ของเราหรือนั้นนะครับเขาอาจจะนะครับอ้างว่าสินค้าก็หายไปหรืออะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีปัญหาสำหรับเราด้วยนะครับทีนี้เมื่อเปิดตู้แล้วนะครับมันก็มีขั้นตอนในการเปิดตู้นะครับจริงๆแล้วรายละเอียดมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับวิธีปฏิบัตินะครับเช่นเมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องหมดเลยนะตามเอกสารแล้วนะครับตัดซีลเปิดตู้นะครับเราก็ต้องค่อยๆเปิดนะฮะเปิดแง้มๆมาก่อนนะว่าสินค้านั้นนะครับมันโยมันเอียงมันทิ้งกับหน้าประตูตู้หรือเปล่านะครับถ้ามันโยมันเอียงมาหน้าประตูตู้นะครับเราเปิดมาสินค้ามันก็อาจจะโค่นล้มนะครับร่วงหล่นได้อะไรประมาณนั้นนะครับจุดนี้แหละนะเราก็ต้องค่อยๆเปิดพอค่อยๆเปิดเสร็จแล้วถ้าสมมติว่านะสินค้ามันโยมันเอียงเราก็ถ่ายรูปสักนิดนึงนะข้างๆนะครับถ่ายรูปสักนิดแล้วก็ปิดไว้ก่อนนะแจ้งให้จัดซื้อหรือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องนะครับได้รับทราบหรือลูกค้าได้รับทราบว่าสินค้าที่เราจะเปิดตู้นั้นนะครับมันโยมันเอียงมานะถ้าเปิดแล้วมันต้องเกิดความเสียหายนะอะไรประมาณนั้นนะครับหรือถ้ามันสมบูรณ์นะเราก็เปิดเลยเปิดตู้ประตูตู้ด้านขวาก่อนแล้วก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็เปิดประตูตู้ด้านซ้ายแล้วก็ถ่ายรูปอะไรประมาณนั้นนะครับว่าสินค้ามันไม่เกิดความเสียหายมันปกติดีอะไรประมาณนั้นก็ถ่ายรูปเลยหน้าตู้ไว้หมดเลยนะครับนะเมื่อเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการตรวจรับสินค้านะครับนะเราจะต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้านั้นเป็นลูสคาโก้มาหรือสินค้านั้นเป็นออนพาเลทมาเอายกตัวอย่างง่ายถ้าสมมติสินค้าออนพาเลทมาเราก็ต้องดูแล้วล่ะตั้งแต่พาเลทเลยพาเลทมันชำรุดไหมสินค้าที่วางบนพาเลทนั้นนะครับมันมีปัญหาอะไรหรือไม่มันบุบแตกหรือบุบยุบอะไรหรือไม่อะไรประมาณนั้นนะครับถ้าสมมติว่ามันเกิดปัญหาอย่างที่ผมกล่าวไปก็ต้องถ่ายรูปนะเป็นหลักฐานนะแล้วก็แจ้งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะได้รับทราบนะหรือเปิดไปแล้วสินค้าเกิดเปียกชื้นนะตู้อาจจะแตกตู้อาจจะรั่วอะไรประมาณนั้นเราก็ต้องหาตำแหน่งนะครับที่สินค้ามันเปียกชื้นตรงนั้นนะครับว่ามันเปียกชื้นเพราะสาเหตุอะไรนะถ้าตู้รั่วเราก็ต้องถ่ายรูปแล้วล่ะไอ้ตู้บริเวณเนี่ยมันรั่วส่วนใหญ่ก็แน่นอนนะด้านเพดานหรือด้านบนนะหรือพื้นตู้ที่มันรั่วหรืออะไรก็แล้วแต่มันเปียกชื้นเข้ามาอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าสมมติว่าสินค้านะเป็นรูสคาโก้มาไม่ออนพาเลทมาเราก็ต้องดูแล้วล่ะนะมันเปียกชื้นเพราะอะไรนะครับสินค้ามันแตกไหมมันบุบมันยุบอะไรหรือเปล่านะถ้าเป็นสินค้าประเภทกระป๋องในบางทีนะครับมันก็มีการแตกนะครับมีการบุบยุบอะไรประมาณนั้นเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดความเสียหายนะครับสินค้าที่เกิดความเสียหายนะครับผิดปกติไปจากที่เราเคยรับ
คือเราต้องตรวจนะครับสภาพสมบูรณ์นะอย่างที่ผู้กล่าวไปถ่ายรูปไปทั้งหมดนะแจ้งทางจัดซื้อหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไปให้รับทราบนะครับนะเมื่อเรารับสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะสภาพตู้นะเป็นอย่างไรพื้นตู้เป็นอย่างไรนะครับนะเราก็จะต้องถ่ายรูปไปนะครับถ่ายรูปไว้นะครับหรือขณะที่เราตักสินค้าโดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าเราเอารถโฟล์คลิฟต์วิ่งเข้าไปตักสินค้าบางครั้งเนี่ยฮะมันรอยมันมีรอยต่างๆนะครับก่อนที่รถโฟล์คลิฟต์เราจะวิ่งเข้าไปเราก็ต้องถ่ายรูปไว้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าสภาพตู้ของคุณนะครับที่โหลดสินค้ามานะครับก่อนที่เราจะปฏิบัติงานหรือก่อนที่เราจะรับสินค้านั้นสภาพตู้นะฮะมันเป็นลักษณะไหนอย่างไรครับเขาเรียกว่าเอาภาพถ่ายอย่างเนี้ยเป็นหลักฐานในการยืนยันนะครับไม่ว่าจะเป็นบางครั้งเนี่ยเอเย่นนะครับบางเอเย่นเนี่ยครับเขาก็จะเคลมเรื่องการทำความสะอาดตู้นะครับหลังจากที่เราปล่อยตู้กลับไปนะครับไปคืนตู้อะไรประมาณนั้นเขาก็มีการอินสเปกตู้หรือตรวจสอบตู้เช่นกันนะครับเวลาตู้เกิดความเสียหายหรือตู้เปื้อนหรือตู้สกปรกอะไรประมาณนั้นเขาก็จะเกิดเขาก็ต้องมีการนะล้างทำความสะอาดเขาจะเรียกค่าล้างเรามาอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้เราก็จะต้องมีบันทึกหรือลงรีพอร์ตลงรายงานไว้นะครับนะตามใบฟอร์มของเรานะครับอย่างของเราก็ใช้7 point checklist นะใบตรวจตู้คอนเทนเนอร์อะไรประมาณนั้นนะครับก็ลงรายละเอียดไปนะครับหมายเลขตู้เบอร์อะไรที่ตรวจแล้วสภาพเป็นอย่างไรนะครับมาตรฐานไอ้7จุดที่ตรวจนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะคงไม่ลงรายละเอียดลึกๆมากนะครับเพราะว่าถ้าท่านใดนะครับอยากทราบว่าไอ้7จุดมีอะไรบ้างก็สามารถไปเปิดดูย้อนหลังได้นะครับมีย้อนหลังนะครับหรือที่ผมกล่าวมาเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบสภาพตู้คอนเทนเนอร์ตามมาตรฐาน7 point checklist นะครับที่ผมเคยบรรยายไปหรือเคยนั่นไปนะครับนำเสนอไปนะครับก็จะถ้าเห็นนะครับสภาพอย่างที่ตามรูปภาพที่เห็นตรงนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะเอารูปถ่ายตรงนี้แหละนะเป็นการยืนยันนะครับถ้าสมมติว่าตู้ที่เรารับนะเรารับสินค้าเพื่อบรรจุตู้แล้วสภาพตู้เราตรวจนะสภาพตู้อาจจะเป็นลักษณะนี้อย่างที่ตามภาพนี้นะเราก็เอาภาพนี้แหละนะครับส่งไปให้ทางเอเจนต์ได้รับทราบว่าสภาพตู้ที่เราเห็นเป็นแบบนี้แบบนี้นะส่วนลูกค้ารายใดบริษัทใดนะสามารถที่จะรับสภาพตู้ลักษณะนี้ได้หรือไม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่คุณตกลงกับเอเจนต์ไว้ถ้าสมมติคุณรับไม่ได้คุณก็จะต้องเอาตู้นี้ส่งคืนทีนี้การส่งคืนเนี่ยนะมันก็มีค่าใช้จ่ายนะเราก็ต้องมาตกลงไว้ค่าจ่ายเนี่ยนะฮะใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการในการจ่ายสินค้าค่าลากตู้ไปกลับอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมกล่าวขึ้นมาคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ข้อควรระวังนะเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงประเภทของสินค้าต่างๆนะครับเช่นเคมีพันอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะครับเคมีพันที่บรรจุไปในถุงมานะจะต้องสังเกตเลยนะครับว่ามีฝุ่นไหมมีรอยแตกรอยรั่วหรือไม่ตัวนี้สำคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสินค้าเคมีบางตัวเราไม่รู้หรอกนะครับว่ามันอันตรายมากน้อยเพียงใดนะครับแต่นะในส่วนคลังสินค้าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคลังสินค้าของบริษัทของวีเซิร์ฟเองเนี่ยนะครับเราจะไม่มีการรับสินค้าประเภทเคมีที่อันตรายนะตั้งแต่คลาสที่1ถึงคลาสที่5เราไม่รับเลยนะครับเรารับตั้งแต่คลาสที่6ไปคลาสที่9อะไรประมาณนั้นเพราะนั้นนะครับลูกค้ารายใดนะครับที่ไปฝากสินค้ากับบริษัทของเรานะครับก็แน่นอนฮะคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณปลอดหรือปราศจากสินค้าที่มันอันตรายโดยสิ้นเชิงนะครับเราไม่รับนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าสินค้าอย่างที่ผมกล่าวไปถ้าสินค้าบางเคมีบางชนิดบางประเภทเนี่ยนะฮะอย่างที่เขาเน้นเสมอว่าทำไมเราต้องเน้นเรื่องไอ้ถุงแตกถุงรั่วอะไรประมาณนั้นเพราะว่าถ้ามันแตกมันรั่วแล้วมันเกิดไปทำปฏิกิริยาเคมีกันแล้วนะครับมันเกิดลุกไหม้นะครับนั่นคือสิ่งที่ร้ายแรงหรือสิ่งที่อันตรายเลยหรือถ้ามันแตกมันรั่วแล้วนะครับสินค้าบางชนิดบางประเภทแล้วเนี่ยถ้าถูกความชื้นมันจะจับเป็นก้อนๆอะไรประมาณนั้นนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้สินค้าของเขาเกิดความเสียหายนะเราก็ต้องรีบแจ้งนะครับว่าสินค้าของเขานะครับตรวจเจอแล้วมันเสียหายถุงแตกถุงรั่วนะอะไรประมาณนี้นี่ผมยกตัวอย่างนะครับคร่าวๆมานะครับเฟอร์นิเจอร์นะสินค้าบางชนิดนะครับมันถูกแพ็คถูกห่อนะครับนะโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยฮะบางทีห่อด้วยนะแอร์บับเบิ้ล
นะครับโกโตพลาสติกนะฮะที่เป็นปุ่มๆอะไรประมาณนั้นบางทีมันก็แต่ว่านะสินค้าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะในการแพ็คเนี่ยมันจะหลากหลายมากนะมีทั้งสั้นมีทั้งยาวนะฮะมีแพ็คแบบกล่องกระดาษนะฮะมีสายรัดอะไรที่จะปาถะไปหมดนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันย่อมเกิดความฉีกขาดนะฮะของกล่องหรือตัวแพ็คเกจจิ้งพอฉีกขาดแล้วเนี่ยมันก็จะไปโดนเนื้อในหรือโดนตัวสินค้าพอโดนตัวสินค้าแล้วมันมีบุบมียุบมีขูดมีขีดมีรอยถลอกอะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้เนี่ยมันก็เกิดความเสียหายเพราะนั้นสิ่งนี้แหละฮะนะเราก็ต้องมีการถ่ายรูปเลยนะครับนะสภาพภายนอกก่อนนะลูกค้าอาจจะบอกว่าเอ้ยไอ้ตรงนี้นะครับเปิดตรวจให้เราหน่อยได้ไหมเราต้องได้รับแจ้งรายงานหรือนะการบอกกล่าวจากลูกค้าซะก่อนนะครับว่าให้เราเปิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเปิดโดยสมมติ15ไปแล้วเนี่ยเขาจะมาโทษเราอีกว่าเออเราไปทำโดยพลการนะทำให้สินค้าเกิดความเสียหายแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องได้รับอนุญาตจากนะลูกค้าของเราซะก่อนนะฮะในการเปิดกล่องหรือขอเปิดกล่องอะไรประมาณนั้นนะครับนะประเภทอาหารอันนี้สำคัญมากเลยนะสินค้าประเภทอาหารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะสินค้าประเภทกระป๋องโอ้กระป๋องก็หลากหลายเลยนะมีตั้งแต่ไซส์เล็กไปถึงไซส์ใหญ่นะครับนะกระป๋องเล็กๆนะครับตั้งแต่เป็นกรัมนะหรือเป็นกิโลอะไรก็ตั้งแต่ในส่วนนี้นะครับนะมีนะทั้งเบาไปถึงหนักนะเพราะฉะนั้นในตัวนี้แหละฮะเวลาถ้าสมมติกล่องต่างๆนะครับที่บรรจุไอ้กระป๋องสินค้าเข้ามาเนี่ยนะวางซ้อนกันอย่างที่ผมกล่าวมาตั้งต้นนะครับไอ้ซ้อนกันแบบธรรมดาซ้อนกันแบบพัดไทยหรือซ้อนกันไปเป็นชั้นๆๆขึ้นไปสูงๆนะครับพอสูงๆไปแล้วเนี่ยการรับน้ำหนักของกระป๋องที่อยู่ด้านล่างรับน้ำหนักได้มากไหมเพราะบางครั้งแล้วเนี่ยถ้าซ้อนกันไปเยอะน้ำหนักเยอะเนี่ยกระป๋องมันบุบมันยุบหรือแตกเลยก็จะทำให้สินค้าเกิดความเสียหายโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารมันก็อาจจะเกิดราขึ้นนะบูดเน่าอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็ทำให้สินค้าเกิดความเสียหายเขาเรียกพ่วงต่อนะจาก1เป็น2 2เป็น4อะไรก็ว่าไปในส่วนนั้นถ้าเกิดความเสียหายนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราจำเป็นจะต้องตรวจดูเกี่ยวกับเรื่องสินค้ามันเสียหายหรือถ้าสินค้าโอเคดูแล้วสภาพดีนะครับแต่มีฝุ่นมานะฝุ่นอาจจะจากโรงงานต้นทางเลยก็ได้นะครับเขาไม่ได้ปัดฝุ่นมาหรืออะไรก็แต่ส่วนนี้นะฮะเราก็ต้องเฝ้าระวังนะส่วนนี้นะครับฝุ่นบ้านเขากับบ้านเราเนี่ยอาจจะแตกต่างกันอะไรประมาณนั้นนะครับนะหรืออย่างที่ เราส่งสินค้าไปอย่างน้อยนะครับเราจำเป็นต้องปัดฝุ่นให้เขานะถ้าออนผลิตเราก็ต้องดูเลยว่าผลิตของเรานะครับนะมีความสะอาดหรือไม่มีฟูมิเกตหรือเปล่าอะไรต่างๆต่อมานี้นะครับนะสินค้าถ้าเป็นกระป๋องมันบุบมันแตกแล้วนะครับมันเป็นสนิมไหมนะหรือมันบุบมันยุบนะครับมันเป็นลักษณะบุบยุบลักษณะไหนอย่างไรนะฮะพบสนิมพบฝุ่นเกาะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะต้องนะถ่ายรูปนะครับส่งให้กับผู้เกี่ยวข้องนะหรือลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ให้รับทราบนะครับนะการทับจำนวนสินค้านะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปนะฮะหลีกหนีไม่พ้นเนี่ยหนึ่งเลยออนผลิตมาสินค้าออนผลิตมา2แบบลูสคาร์โก้หรือเรียงเป็นกล่องมาเรียงเป็นถุงมาเรียงเป็นถังมานะครับกับพื้นตู้เพลเนอร์นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่2นี่แหละเราจำเป็นจะต้องจัดเรียงนับรับนะมาวางบนผลิตอะไรประมาณนี้นะครับเป็นล็อตไหมแยกล็อตมาไหมอะไรประมาณนั้นนะครับนะวิธีการปฏิบัติงานมันก็ย่อมแตกต่างกันออกไปนะมีรายละเอียดลึกๆออกไปนะครับถ้าสมมติว่ามันออนผลิตมาใหญ่น้อยนะครับเขาจะมีแท็กแล้วละหรือเขาเรียกพาเลตแท็กนะครับติดมากับตัวผลิตพาเลตแท็กนั้นส่วนใหญ่เขาจะชี้บ่งหรือบ่งบอกมาเลยว่าสินค้านั้นนะครับนะเป็นถุงเป็นกล่องนะแต่ละกล่องมีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้รายละเอียดเขาจะบอกมานะครับนะพอรายละเอียดบอกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเราก็จะไปเชื่อมั่นนะครับไอ้พาเลตแท็กโดยทั่วไปก็ไม่ได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยพนักงานเดออินสเปกเชเกอร์แต่ละที่แต่ละคลังหรือแต่ละบริษัทเนี่ยบางทีนะความเคยชินนะพอเห็นแท็กแล้วว่าอ๋อสินค้าตัวนี้ต้องมาเท่านี้เท่านี้ลักษณะนี้นี้อะไรคิดเองคาดไปเองนะครับอย่าไปคิดเองนะนะต้องตรวจนะและต้องนับนะสายตาดูนะครับนะสินค้านะครับในผลิตนั้นนะครับว่าสภาพเป็นอย่างไรนะไอจะเป็นถุงแตกไหมเป็นถุงนั้นเป็นถุงนึงในผลิตหนึ่งนั้นมันมีกี่ถุงนะมีกี่ชั้นนะเรียงทั้งหมดกี่ชั้นนะครับ
จำนวนเท่าไรน้ำหนักเท่าไรเราก็ต้องดูนะครับนะเวลารับสินค้านะครับถ้าเป็นกระป๋องหรือเป็นกล่องนะฮะกล่องนึงมีกี่กระป๋องอะไรประมาณนั้นนะครับรวมทั้งพาเลทแล้วมันเท่าไรนะเราก็มาแตกหน่ออีกนะครับเราต้องมาคิดคำนวณนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาที่เรารับเข้ามานะหน่วยเป็นพาเลทนะแต่เวลาเข้าไปปุ๊บเข้าเป็นกล่องอะไรประมาณนั้นหรือเป็นถุงอะไรประมาณนั้นหรือเวลาลูกค้าเขาเบิกเขาก็ไม่ได้เบิกทั้งพาเลททั้งหมดนะเขาเบิกเป็นกล่องๆไปนะฮะหรือเบิกเป็นถุงๆไปนะเราก็ต้องมาตัดแยกอีกนะครับนะถ้าเป็นถุงก็ต้องเป็นน้ำหนักอีกถ้าเป็นกล่องนะฮะหรือเป็นกล่องส่วนใหญ่ก็จะไม่แบ่งแยกนะว่าเบิกกี่กระป๋องอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็ต้องยกกล่องไปประมาณนี้นะครับและนะเมื่อเรารับสินค้าไปแล้วนะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าสินค้าข้างในมันบุบยุบหรือมันแตกหรือมันฉีกขาดเมื่อไรก็แต่นะครับนะมันจะมีสแตมป์นะครับข้อความอยู่ข้อความหนึ่งนะครับเรียกว่าประทับตราเซตทูคอนเทนต์นะประทับตราในใบรับไว้เลยนะครับของแบบฟอร์มของเราว่าถ้าสมมติมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยนะคุณจะมาเคลมเราเนี่ยไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้เปิดตรวจนับข้างในว่าสินค้าของนั้นของท่านนะครับมันเป็นลักษณะใดอย่างไรมันบุบแตกมากน้อยเพียงใดนะครับเราไม่สามารถที่จะไปเปิดตรวจได้อะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ถ้าเราสมมติว่านะสินค้านะครับมันมาเป็นถังไม่ว่าจะเป็นถัง200ลิตรถัง50ลิตรหรืออะไรก็แต่ส่วนนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะต้องตรวจสอบแบบ 100% เลยนะบุบนิดนึงบางทีก็มีปัญหานะครับหรือตะเข็บนะครับเขาเรียกตะเข็บของถังเนี่ยครับเวลามันจุมาแล้วมันซ้อนกันเนี่ยนะฮะมันกระแทกกันนะบางทีมันตะเข็บมันแตกนะครับถ้าเป็นสินค้าบางชนิดบางประเภทนะครับที่เป็นน้ำนะครับใส่ถังมาเนี่ยนะมันก็จะรั่วซึมตามรอยตะเข็บนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ตัวนี้แหละครับเราก็ต้องตรวจให้ 100% เลยมิฉะนั้นแล้วเวลาที่จะมาจัดเก็บในส่วนของคลังสินค้าของเราเนี่ยนะมันก็จะมีผลต่อสินค้าอื่นๆด้วยนั่นเองเพราะมันเป็นน้ำนะครับมันสามารถที่จะซึมหรือรั่วไหลได้นั่นเองนะครับการตรวจสอบนะครับที่เราเรียกกันว่านะฮะตรวจสอบตาม packing listนะที่เราได้รับนะครับอินวอยซ์ใบส่งของ packing list นะอย่างน้อยรายการมันจะระบุรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะชื่อสินค้าอยู่ในนั้นนะครับจำนวนสินค้านะล็อตนัมเบอร์นะล็อตเบอร์ก็แตกต่างกันไปอย่างที่บอกถ้ามีเป็นสินค้าประเภทเครื่องจักรมันเป็น serial number หรือ part number นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับไอ้ตัวนี้นะจะระบุรายละเอียดมาค่อนข้างชัดเจนนะครับของไอ้ตัว packing list เนี่ยไม่ชื่อสินค้าจำนวนสินค้าอะไรนะระบุไว้หมดนะครับนะฮะเป็นกล่องเป็นถุงเป็นถังอะไรเนี้ยเป็นหน่วยนับนะครับก็จะระบุไว้หมดประมาณนี้นะครับการถ่ายรูปนะเพื่อเป็นหลักฐานนะไอ้ตัวนี้สำคัญเลยนะอย่างมากด้วยนะครับอย่างมากด้วยนะครับนะตั้งแต่เปิดตู้นะครับนะโปรเซสตั้งแต่เปิดตู้ที่เราจะเห็นสภาพสินค้าเนี่ยนะครับนะนะตั้งแต่เปิดตู้เลยนะถ้าสมมติว่าเป็นพาเลทนะครับสินค้ามาเป็นพาเลทคู่แรกของพาเลทนะเราก็ต้องตรวจเลยว่าไอ้คู่แรกนั้นนะครับคู่แรกของพาเลทนั้นนะครับนะมันสมบูรณ์หรือไม่นะครับมันมีบุบยุบมีแตกมีโค่นล้มหรือไม่อะไรประมาณนั้นนะครับคู่แรกเลยโอเคถ้าสมมติว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะคู่แรกก็ปกติคู่2ปกติคู่3ปกติสมมติว่าในตู้หนึ่งนะครับตู้ขนาด20ฟุตนะครับมา10พาเลทนะครับแน่นอนนะมันก็ต้องมี5คู่นะครับใน5คู่นั้นสภาพสินค้าที่ออนพาเลทมันนั้นนะมันสมบูรณ์ถูกต้องหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมเน้นเรื่องการรับสินค้านะครับในตู้คอนเทนเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการตรวจสินค้านะครับต่างๆนะครับนะฮะต้องเน้นถึงความสมบูรณ์ของสินค้านะเป็นหลักเลยนะเป็นหลักเลยนะครับทีนี้ผมย้อนไปนิดนะครับนะก่อนที่เราจะเปิดตู้นั้นนะฮะทะเบียนรถเราถ่ายไหมเราก็ต้องถ่ายรถนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปตั้งแต่ต้นนั่นแหละนะครับนะฮะตั้งแต่หน้ารถเลยถ้าเป็นรถตู้เคลเนอร์นะครับหน้ารถเลยนะมีชื่อบริษัทนะครับมีทะเบียนรถนะครับถ่ายให้เห็นเลยนะครับรูปนะด้านหน้าด้านประตูตู้สินค้านะครับให้เห็นเบอร์ตู้อย่างชัดเจนเบอร์ตู้ก็จะต้องมีภาษาอังกฤษอยู่4ตัวนะครับตัวเลขมี7ตัวนะครับประมาณนี้นะครับเบอร์ซีลนะครับมีไหมนะครับบาง
ตู้คอนเทนเนอร์ถ้าถูกเปิดตรวจนะครับบางครั้งเนี่ยนะหมายเลขซีลจะไม่มีนะแต่ชิปปิ้งนะครับส่วนใหญ่เขาจะโน้ตไว้เขาจะระบุไว้นะครับว่าตู้นี้นะครับถูกเปิดตรวจโดยศุลกรอะไรประมาณนั้นนะหรือบางครั้งเขาก็จะมีซีลเขาเรียกว่าซีลตะกั่วนะครับนะคล้องมาให้หรือล็อกมาให้นะครับจากศุลกรอะไรประมาณนั้นเราก็อาจจะไม่เห็นเบอร์ตู้นะครับส่วนใหญ่แล้วทางจะซื้อเขาก็จะแจ้งเราหรือผู้เกี่ยวข้องนะครับเขาจะแจ้งเราว่าตู้นี้ถูกเปิดตรวจแล้วก็ล็อกซีลมาอะไรประมาณนั้นครับเราก็ต้องถ่ายรูปไว้ด้วยนะครับเปิดประตูนะครับ1บานก่อนด้านขวานะครับแล้วประตูด้านขวาด้านซ้ายอะไรประมาณนั้นนะครับมาเห็นหมายเลขตู้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปเข้าไปนะเปิดประตู2บานถ่ายรูปอย่างที่ผมกล่าวไปนะถ่ายรูปสินค้านะครับหน้าตู้เลยนะครับนะแล้วสินค้าแต่ผลิตนั้นมีป้ายชี้บ่งอะไรหรือไม่นะครับนะเสร็จแล้วก็เมื่อเราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะไอ้ตรงนี้เราต้องเก็บนะครับเป็นรายชื่อลูกค้าไอ้รูปต่างๆนะครับนะหลังจากที่เรารับสินค้าหรืออะไรตั้งแต่ที่ผมกล่าวได้ต้นแล้วเนี่ยนะครับเราต้องเก็บเลยนะจัดเก็บเลยนะครับเป็นรายลูกค้านะครับจัดเก็บเป็นรายลูกค้าเลยนะครับนะอันนี้ก็ภาพไปดูนะครับนะตั้งแต่หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์หมายเลขซีลนะเปิดด้านข้างนะเห็นเบอร์ตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วเปิดสองข้างนะครับเห็นสภาพสินค้านะครับประมาณนี้นะครับความเสี่ยงในการส่งสินค้าผิดพลาดผิดสถานที่หรือส่งผิดการโอ้โหอันนี้ก็สำคัญเลยนะครับรายละเอียดมันก็จะย่อยย่อยย่อยไปครับในการจ่ายสินค้านะครับนะในการที่โหลดสินค้าขึ้นรถตู้คอนเทนเนอร์นะครับหรือโหลดสินค้าขึ้นกับรถ6ล้อรถ4ล้อรถ10ล้ออะไรก็ว่าไปนะครับขึ้นอยู่ชนิดหรือประเภทของสินค้านะครับการจัดส่งสินค้าที่ผิดเขาเรียกอะไรสถานที่นะครับหรือรายการสินค้าหรือจำนวนสินค้าหรือชื่อสินค้าผิดไปเลยผิดรายการเลยอะไรประมาณนั้นนะอันนี้สำคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เราก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าเมื่อเราจัดเตรียมสินค้าแล้วส่งสินค้าไปแล้วนะบางครั้งนะครับคลังสินค้าจะต้องมีการตรวจสินค้าที่เหลืออยู่นะครับเมื่อจ่ายไปแล้วนะครับว่ามันถูกต้องนะฮะตามอินเวนทอรี่ที่เราถูกตัดไปหรือไม่เช่นสมมุติว่าเบิก100ไปสินค้ามี300เบิกไป100นะคงเหลือ200มั้ยนะประเด็นต่อมาถ้าสินค้านั้นใน300ที่ผมกล่าวไปมี3ล็อตลูกค้าบอกให้จ่ายล็อตที่1ก่อนนะไอ้ล็อตที่1 100ล็อตที่2 100ล็อตที่3 100นะฮะจ่ายไปล็อตที่1ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้ล็อตที่2ล็อตที่3มันเหลืออย่างละ100หรือไม่อะไรประมาณนั้นนะอาจจะต้องมีการสุ่มตรวจนะครับของการจ่ายสินค้านะครับนะแต่ละรายการสินค้าที่เราจ่ายแต่ละวันไปนะครับโปรเซสการจ่ายก็อย่างที่ผมกล่าวนะผมคงไม่ลงรายละเอียดลึกไปนะครับท่านผู้ชมหรือผู้ติดตามก็สามารถที่จะสามารถที่จะดูแล้วก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้ในองค์กรของท่านหรือหน่วยงานของท่านได้นะครับในส่วนนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับในการจ่ายสินค้านะครับถ้าสมมุติว่ายังเป็นคลังสินค้าทั่วไปที่ให้บริการรับฝากสินค้าทั่วไปนะครับจะต้องมีแล้วล่ะมีเมลนะครับของลูกค้าเบิกมาเลยแจ้งมาเลยนะครับหรืออาจจะส่งเป็นใบเบิกมาส่งทางเมลมานะครับว่าต้องการสินค้านะครับล็อตนั้นล็อตนี้สินค้ารายการนั้นรายการนี้อะไรประมาณนั้นนะครับสินค้าต้องจ่ายให้เราเป็น first in first out นะหรือระบบ FIFO นะหรือระบบถ้าสมมติว่าสินค้าเป็นประเภทอาหารต้องจ่ายวันที่สินค้ามันใกล้วันหมดอายุก่อนนะที่เขาเรียกระบบ FIFO อะไรประมาณนั้น First Expiry Date First Out นะครับก็จะมีวิธีการจ่ายหลากหลายไปนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปถ้าสมมติว่าสินค้าเป็น Batch Number เขาก็จะระบุ Batch Number มาถ้าสินค้าเป็น Serial Number เขาจะระบุ Serial Number มาหรือ Part Number มาอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นนะเมื่อได้รับใบเบิกมานะครับ CS หรือคนที่ดูแลสต็อกสินค้าเขาก็ต้องตรวจสินค้าก่อนว่ามันตรงกับอินเวนทอรี่ที่เขาจัดเก็บไปหรือไม่จำนวนสินค้านะครับรายการสินค้าต่างๆนะครับตรวจสอบล็อตเบอร์อยู่ที่ผมกล่าวไปนะครับถ้าเป็นระบบ FIFO ก็ตรวจเลยนะครับจะต้องมี FIFO อย่างไรมีกี่ล็อตอะไรประมาณนั้นจะต้องมีการจัดเตรียมสินค้าตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับถ้าสมมติว่าเช็คเกอร์ผู้จัดเตรียมสินค้านะครับไม่เข้าใจรายละเอียดของสินค้านี่เป็นเรื่องเหมือนกันโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นพนักงานใหม่ๆนะครับ
เราจะต้องมีการเทรนนิ่งก่อนนะครับว่าให้เขารู้นะครับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของลูกค้าแต่ละรายเพราะคลังสินค้าเนี่ยมันหลากหลายมากนะครับนะสินค้าที่จัดเก็บมันหลากหลายมากนะเพราะนั้นในการเบิกจ่ายนะมันก็มีหลากหลายเช่นกันนะครับนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะครับเช่นสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มเนี่ยฮะเนี่ยเราก็ต้องดูเลยนะครับวันที่ผลิตของเขาเนี่ยวันหมดอายุเมื่อไหร่อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันหลีกนี้ไม่พ้นนะครับที่ผมกล่าวไปคือระบบ FIFO First Expiry Date First Out นั่นเองนะครับเราก็ดูว่าวันหมดอายุของสินค้าที่ประทับมานะที่ระบุมานะใต้กระป๋องหรือข้างกล่องอะไรประมาณนั้นหมดเมื่อไหร่นะแล้วลูกค้าระบุมานะครับว่าต้องจ่ายนะล็อตนี้นะอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีละหาล็อตนี้แหละจ่ายให้ลูกค้าไปนะครับเคมีภัณฑ์นะครับถ้าสมมุติว่ามันก็มีแยกอย่างนี้เคมีภัณฑ์ที่อันตรายหรือไม่อันตรายอย่างที่บอกนะฮะถ้าเป็น DG Dangerous Goods นะครับนั่นอันตรายเลยนะครับหรือเป็นถึงขั้นยุทธภัณฑ์อะไรประมาณนั้นนั่นก็ต้องมีสถานที่จัดเก็บเนี่ยแบ่งแยกออกไปนะครับนะสำหรับสินค้าที่จัดเก็บพวกเคมีอันตรายอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นนะเราก็จะต้องดูนะครับไอ้ล็อตนัมเบอร์นะส่วนใหญ่จะเป็นแบตช์นัมเบอร์หรือพาร์ทนัมเบอร์อย่างที่ผมกล่าวนะแบตช์นัมเบอร์นะครับของเคมีนะครับก็จะระบุไว้เลยว่าจะต้องจ่ายนะครับไอ้พาร์ทนัมเบอร์นี้นะอะไรประมาณนั้นหรือล็อตนัมเบอร์นี้นะอะไรประมาณนั้นนะครับเครื่องจักรเครื่องจักรนี้เราไม่รู้นะครับบางครั้งนะครับมันตีกล่องหรือตีหลังมานะครับถ้าเป็นเครื่องใหญ่เลยนะครับนะจะตีหลังมาเพราะนั้นนะไอ้ล็อตนัมเบอร์หรือซีเรียลนัมเบอร์ส่วนใหญ่แล้วนะครับนะข้างในตัวเครื่องกับข้างหลังนะเราก็เข้าใจว่าคาดว่านะครับมันจะต้องตรงกันเพราะนั้นเราก็ต้องอิงตามข้างหลังหรือข้างกล่องนะหลังไม้เนี่ยนะครับว่าซีเรียลนัมเบอร์อะไรนะครับหรือโมเดลนัมเบอร์อะไรนะครับนะพอเราไม่สามารถที่ไปเปิดได้นะครับในหลังนั้นนะครับนะหรือบางทีเปิดไปแล้วเนี่ยครับมันตรงหรือไม่ตรงอะไรประมาณนั้นนะครับตรงนี้เราไม่สามารถที่จะไปดำเนินการได้นะเช่นเครื่องไม้เครื่องมือในด้านวงการแพทย์เนี่ยเอ็กซเรย์เครื่อง MRI อย่างเงี้ยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ลักษณะนี้นะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าโมเดลอะไรนะครับหรือซีเรียลนัมเบอร์อะไรนะครับที่อยู่ข้างในเราไม่สามารถเปิดได้เพราะว่า1เปิดแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปเปิดที่หน่วยงานของเขานะหรือเปิดที่สถานที่ไปประกอบติดตั้งเลยที่โรงพยาบาลเลยนะครับเพราะว่าเปิดที่เราเนี่ยเขาเกรงกลัวว่าเอ๊ะมันจะมีฝุ่นละอองอะไรเข้าไปอะไรประมาณนั้นนะครับมันจะมีเชื้อโรคเข้าไปอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราก็อิงเฉพาะซีเรียลนัมเบอร์ข้างกล่องนั่นเองนะครับกระเบื้องพื้นไม้กระเบื้องลามิเนตนะครับพื้นปูกระเบื้องปูพื้นอะไรประมาณนั้นนะส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นแบตช์นัมเบอร์นะครับหรือซีเรียลนัมเบอร์อะไรประมาณนั้นนะครับมีสีมีขนาดมีไซส์มีแบบอะไรต่างๆนะครับหลากหลายออกไปนะครับทีนี้ข้อควรระวังนะหรือแนวทางนะครับในการที่เกรงว่ากลัวว่าจ่ายสินค้าผิดพลาดเช่นจ่ายสินค้าน้อยกว่าใบเบิกหรือจ่ายสินค้ามากกว่าใบเบิกอะไรประมาณนี้นะครับจ่ายสินค้าผิดรหัสนะจ่ายสินค้าผิดล็อตอะไรประมาณนี้อันนี้สำคัญเลยนะอันนี้สำคัญเลยนะครับนะอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะครับนะลูกค้าหรือผู้บริโภคสินค้านะครับถ้าเป็นคลังให้บริการสินค้าทั่วไปเนี่ยอย่างน้อยเขาจะต้องมีการแจ้งเบิกสินค้านะครับล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วันนะเพื่อให้เราเตรียมนะจัดเตรียมสินค้านะไว้ล่วงหน้านะตรวจเทสเพื่อการตรวจเทสเพื่ออะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้นะครับว่าสินค้าที่เบิกมานั้นมันถูกต้องไหมนะจัดล่วงหน้าเลยนะครับอย่างน้อย 1-2 วันนะครับเตรียมไว้เลยนะเวลารถเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก่อนที่จะขึ้นรถก็ตรวจอีกทีนึงนะนะว่าสินค้าของเราที่เราจัดเตรียมไว้แล้วเนี่ยนะครับมันถูกต้องตามที่ผมกล่าวไหมนะชื่อสินค้าจำนวนสินค้าล็อตสินค้านะครับนะมันถูกต้องหรือเปล่านะครับหรือสินค้าบางชนิดบางประเภทเนี่ยนะเป็นลูสคาโก้นะครับนะจำเป็นไหมที่จะต้องแบ่งแยกสินค้าต่างๆนะครับหรือบางชนิดบางสินค้าชนิดบางประเภทเนี่ยออนพาเลตแต่เวลาเบิกไปปุ๊บนะให้แบ่งจากออนพาเลตไปเป็นรูทสคาโก้ไปอะไรประมาณนั้นเราก็ต้องมีการจัดเตรียมนะอย่างนี้ก็ต้องให้ระยะเวลานิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะ
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ